การแกะสลักไม้เป็นลวดลายต่างๆประดับพระอารามส่วนที่เป็นบานประตูหน้าบันที่เห็นนี้แสดงให้เห็นว่าการแกะสลักไม้เป็นศิลปกรรมที่สืบทอดกันมาช้านานในหมู่ช่างไทยหากแต่ก็เฉกเช่นเดียวกับหัตถศิลป์หลายแขนงที่ค่อยๆเสื่อมโทรมไปเพราะวิถีชีวิตสมัยใหม่จนไร้ช่างฝีมือสืบทอดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยงานศิลปกรรมไทยเป็นอย่างยิ่งประกอบกับทรงตระหนักถึงปัญหาความยากจนของราษฎรในท้องถิ่นชนบทจึงทรงส่งเสริมการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมรายได้ในพื้นที่ที่ทรงเล็งเห็นว่ามีวัสดุไม้เหลือใช้โดยเฉพาะในภาคเหนือที่มีต่อไม้ชนิดต่างๆเหลืออยู่ในพื้นที่นอกจากนั้นเมื่อมีพระราชดำริให้ใช้ไม้โมกมันมาแกะสลักก็โปรดให้ปลูกไม้โมกมันเสริมธรรมชาติเพื่อให้มีใช้เพียงพอในกิจกรรมแกะสลักไม้แล้วโมกมันซึ่งหายากมากเลยปลูกเข้าสิทำไม้ตาทำรณรงค์การปลูกไม้โมกมันอย่างถ้าแม่ตั้มนี่ก็อาจจะขอความช่วยเหลืออันนี้ก็ไว้สุดท้ายเดี๋ยวท่านอะไรนี่สวยซะจนนอกจากการพระราชทานการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรในระดับภูมิภาคแล้วยังส่งมุ่งเน้นการสร้างพัฒนาและฝึกฝนช่างศิลปาชีพโดยโปรดให้รักษากรรมวิธีแกะสลักแบบโบราณที่เรียกว่าการจำหลักไม้ทั้งลักษณะแบบนูนสูงที่มองเห็นส่วนลึกกว้างสูงเป็นลักษณะสามมิติให้ภาพลอยเด่นสวยงามยิ่งจนถึงการแกะสลักแบบลอยตัวเป็นรูปสัตว์ต่างๆและตัวละครในวรรณคดีไทยที่เห็นนี้คือปกรายการพระกยาหารที่สลักและฉลุลวดลายจากไม้โมกมันโดยช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ทำขึ้นเพื่อการพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเนื่องในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ตำนานเพชรรัตน์เป็นฉากจำหลักไม้ที่ช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์จำนวน64คนร่วมกันรังสรรค์ใช้เวลา2ปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549และทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาพุทธศักราช2550งานจำหลักไม้ที่ประณีตสวยงามด้านหน้าเล่าเรื่องสังทองส่วนด้านหลังสลักเป็นภาพป่าหิมพานต์เป็นศิลปกรรมชิ้นเอกโดยช่างแกะสลักไม้ศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์เป็นประหนึ่งการแกะสลักประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของงานหัตถศิลป์แขนงนี้และเป็นประจักษ์พยานถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถผู้ทรงอนุรักษ์ศิลปกรรมการจำหลักไม้ของไทย